ับสวัสดีครับแต่ครับและวันนี้นะครับก็มาถึงวัดลำดับที่198แล้วครับเนาะใกล้จะครบ200วัดแล้วครับในรายการไหว้พระ 1,000 วัดนะครับก็เป็นการปฏิบัติบูชานะครับเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับเพื่อสืบสถาปันต่อไปนะครับผมเองก็เพชรคนเหนือครับยุรภูมินำวงครับก็พยายามนำเอาเรื่องราวของวัดวาอารามนะครับพุทธสถานต่างๆนะครับในประเทศไทยนะครับออกเผยแพร่บนสื่อในโลกไซเบอร์นี่นะครับเพื่อเป็นการสืบดำรงบวรพระพุทธศาสนาของเราเพื่อสืบสถาปันต่อไปครับเป็นส่วนรวมที่ใจของชาวพุทธที่เมืองไทยของเราครับวันนี้นะครับผมมาถึงวัดลำดับที่198ครับเนาะคือวัดชัยมงคลนะครับวัดชัยมงคลเนี่ยครับหากท่านเดินทางออกมาจากตัวจังหวัดเชียงรายนะครับมุ่งไปทางพะเยาลำปางกรุงเทพครับประมาณ40กิโลเมตรนะฮะท่านจะถึงแยกชัยมงคลนะครับด้านขวามือก็จะเป็นวัดชัยมงคลนะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นตรงแยกชัยมงคลนะฮะจะเป็นวัดนะครับวัดของพี่น้องอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับอยู่บนเนินตั้งอยู่บนเนินสูงนะครับก็วัดนี้นะครับเป็นอีกวัดหนึ่งนะฮะซึ่งผมอาจจะมีข้อมูลแบบเพียงพอนะครับเพราะว่าพยายามสืบหาวัดและข้อมูลของวัดนี้ก็ปรากฏว่าบ่เคยเจอนะครับและก่อนในวัดก็ไม่ได้มีบันทึกเป็นจารึกเป็นอักษรเรื่องราวและประวัติของการก่อตั้งนะครับจึงวันนี้จึงพาท่านมาไหว้พระที่นี่นะครับและก็ชมบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมโดยรอบของวัดนะครับก็อยากจะพาท่านไปไหว้พระด้วยกันและก็ไปชมพระพุทธสถานที่นี่ท่านดีกว่าครับเชิญตัวให้ผมมาแล้วครับอย่าลืมนะครับท่านครับผ่านไปผ่านมาไกลไปไกลมานะครับบนเส้นทางถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะครับถนนโยธินสายลักเนี่ยนะครับก็อยู่เส้นทางระหว่างพะเยาเชียงรายนะครับประมาณครึ่งกลางนะครับประมาณ40กิโลเมตรนะครับตรงที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนี่นะครับวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นวัดที่อยู่ตรงทางแยกชัยมงคลนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับถ้าอยู่บนเนินสามารถชมอยู่ที่ทัดได้ทีเดียวนะครับวันนี้ฮะรายการไหว้พระ 1,000 วัดมาถึงวัดลำดับที่198นะครับเนาะอีก2วัดก็จะครบ200แล้วครับอย่าลืมติดตามผมต่อไปนะครับว่าวัดต่อไปจะเป็นวัดอย่างไรครับ